ดีต้อนรับเข้าสู่ Legacy Idea Cast นะครับเทปวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องมาร์คนะครับยังไงเราอื่นสวัสดีน้องมาร์คก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปอนครับสวัสดีครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยน้องมาร์คต้องบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะฮะเพราะว่าได้รับขนานนามว่าเป็นลูบี้ที่อายุน้อยที่สุดใน Legacy เลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำอะไรยังไงมาถึงเป็นลูบี้ได้เร็วขนาดนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้น้องมาร์คแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนทีนึงครับชื่อมาร์คนะครับชตรินชนกวินกุลนะครับก็ปัจจุบันอายุ24ปีนะครับจบวิศวะลาดกระบังมานะครับซึ่งตอนนี้น้องมาร์คเป็นลูบี้ Q3 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่ปอนแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งซัพพลาย Q1 ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ปอนโตต่อเนื่องเลยสุดยอดมากอ่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าพื้นฐานเราการเรียนเรามาเนี่ยเราเรียนมายังไงแล้วก็เราไปทำงานอะไรยังไงมาบ้างชีวิตทั่วไปก่อนก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยครับเรียนวิศวะโทรคมนาคมมาที่ลาดกระบังเนาะก็พื้นเพเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าหัวไวแล้วกันครับพี่ปอนก็คือเวลาเรียนเนี่ยจะเข้าใจอะไรที่ค่อนข้างเร็วก็เลยทำให้แบบในคณะหรือในวิศวะเนี่ยถ้าในสาขาผมนะผมก็จะอาจจะกลายเป็นคนที่คอยติวคอยแบบเก่งข้อสอบเวลาเพื่อนๆจะสอบกันนะครับพี่ปอนอันนี้คือที่ผมเรียนมาเนาะแต่จริงๆผมมาเจอเลกาซี่อะครับตอนสมัยที่ผมเรียนตอนอยู่ปี4แล้วก็ตอนนั้นมีเพื่อนสนิทเข้ามาชวนก็ได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็ตัดสินใจทำเลกาซี่มาตั้งแต่ตอนปี4อะครับพี่ปอนหมายความว่าน้องมาร์ทเนี่ยคือเจอเครือข่ายตั้งแต่ก่อนเรียนจบด้วยใช่ไหมฮะแล้วจังหวะที่เพื่อนเอาธุรกิจเครือข่ายมาพูดให้เราฟังตอนที่เรากำลังเรียนอยู่คือเป็นวัยรุ่นอะมันต้องแบบอยากเที่ยวยิ่งปี4ด้วยนะมันกำลังแบบบั้นปลายเลยอะจะจบมหาลัยแล้วอะมันต้องอยากเที่ยวอยากทำอะไรอย่างอื่นอะแล้วแบบจังหวะเครือข่ายเข้ามาปั๊บตอนนั้นเราเปิดใจเลยไหมเราแบบทำเลยหรือเปล่าจังหวะแรกที่เพื่อนเข้ามาก็คือยังไม่ได้เปิดใจครับแต่ถ้าจะเล่าให้พี่ปอนฟังก็คือเดิมทีเนี่ยที่บ้านผมอะครับคุณแม่เนี่ยก็คือทำประกันแล้วก็อยู่ในรูปแบบเครือข่ายอยู่แล้วต้องบอกว่าเรากับเครือข่ายเนี่ยก็คือเกิดมาพร้อมกันนะครับก็คือไม่ได้แอนตี้คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วแม่ผมก็เวลาไปประชุมก็จะเอาผมไปประชุมอยู่แล้วผมก็เลยแบบไม่ได้แอนตี้อะไรตอนเพื่อนมาชวนเนี่ยไม่ได้แปลกใจแล้วก็ไม่ได้แอนตี้อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดลบอะไรกับเพื่อนด้วยแต่อันนึงคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำหรอกครับพี่ปอนเพราะว่าช่วงสมัยปี1ปี2ปี3เนี่ยเราก็เคยมีเครือข่ายมาชวนเราทำเยอะเหมือนกันนะเรารู้แหละว่ามันดีแต่ตอนปี1ปี2ปี3ครับพฤติกรรมคนที่มาชวนเราอ่ะเขาชวนแบบหลอกเราไปกินข้าวพี่ว่าเรื่องไหมหลอกเรากรอกแบบสอบถามเรากรอกแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลอกเราไปฟังห้องประชุมอะไรเงี้ยเราเลยไม่ชอบตอนจังหวะที่เพื่อนมาชวนผมเนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะโดนหลอกมาเหมือนกันก็เลยกะว่าไม่เป็นไรก็คือบอกปัดมันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงคือมันเหมือนกับหลังชนฝาแล้วบังเอิญไปเล่นฟิตเนสกับเพื่อนแล้วเพื่อนดันรู้ว่าเราไม่ได้ไปไหนต่อมันก็เลยบอกเราว่าเดี๋ยวไหนๆไม่ได้ไปไหนละเดี๋ยวไปร้านกาแฟกันมันกะว่าจะเล่าโมเดลเลกาซี่ให้ฟังก็เลยต้องตัดสินใจไปครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไปได้ไปฟังเลกาซี่แบบบังเอิญเล็กๆเราก็แบบไม่ได้เตรียมใจอะไรไปเท่าไหร่เพื่อนมันก็มัดมือชกแหละว่าง่ายคนที่เป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบกำลังเรียนอยู่นะถ้าเกิดพูดถึงเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะมองแบบคือไม่ได้มองบวกอะแต่อย่างของมาร์ทเนี่ยมอสบอกว่าอยู่กับเครือข่ายมานานละก็เห็นมาตลอดไม่ได้แอนตี้อะไรทำไมถึงไม่รู้สึกว่าแอนตี้ฮะเราเห็นว่าธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงตลอดระยะเวลาที่ผมเกิดมาเนี่ยก็คือผมโตมาด้วยเงินของเครือข่ายแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยคือไลฟ์สไตล์ของแม่ผมคือแม่ผมปัจจุบันก็คือตื่นกี่โมงก็ได้จะแบบไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีกังวลเรื่องเงินมากแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยคือมีเหตุการณ์นึงในชีวิตผมคือตอนนั้นน่ะคุณแม่ดันมีเนื้องอกแล้วคุณแม่เนี่ยต้องผ่าตัดเนื้องอกแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2วันผมเองก็คือเป็นคนที่ไปนอนข้างคุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่ได้แบบกังวลเรื่องงานไม่ได้กังวลเรื่องแบบเรื่องค่าใช้จ่ายมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอาชีพแม่เราเนี่ยก็ดีมากๆแล้วก็อีกช็อตนึงคืออาม่าผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทั้งบ้านเนี่ยอาม่าผมเนี่ยมีลูกอยู่ประมาณ4คนคนอื่นก็เป็นเจ้าของกิจการหมดเลยมีแม่ผมคนเดียวนะครับที่ทำเครือข่ายเลยมีเวลาไปนอนเฝ้าอาม่าผมที่โรงพยาบาลก็เลยรู้สึกว่าอาชีพแม่ผมเนี่ยดีมากๆเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แอนตี้อะไรกับเครือข่ายเลยเรียกได้ว่าเปิดใจจากคนใกล้ตัวเลยแหละแล้วแบบประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เราก็เลยแบบเห็นภาพว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพอเราเข้ามาทำเลกาซี่ปั๊บโดนเพื่อนชักชวนเข้ามาละในช่วงแรกในการทำเลกาซี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนเริ่มต้นก็คือตอนเริ่มต้นที่เริ่มเนี่ยก็คือเริ่มตอนปี4ตอนนั้นนะครับเราก็เริ่มต้นจากการแบบเห็นว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าแบบพอเรามาฟังแผนนะฮะวันที่ผู้เปิดโอกาสผมเนี่ยเขามาเล่าแผนให้ผมฟังอ่ะก็คือผมเนี่ยเขียนนะครับเอากระดาษ A4 มาแบ่งหน้าซ้ายกับแบ่งหน้าขวานะครับผมเขียนว่ารายจ่ายที่ผมต้องจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยผมต้องจ่ายเท่าไหร่ส่วนรายรับที่ผมจะได้แต่ละเดือนเนี่ยมันได้เท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ผมฟังนะครับผมเขียนได้แค่ว่าค่าสมัคร500กับรักษายอดเดือนละ1,500ผมเขียนแค่นี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรายจ่ายมันเป็นตัวเลขที่คงที่แต่รายรับเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานเราแล้วนะครับตอนแรกก็ฟังเสร็จก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำเลยนะพี่ปอนเพื่อนผมก็พยายามตามผมอยู่ประมาณเดือน2เดือนอะ
แล้วตามผมไปที่ Academy พอผมไปเนี่ยก็ไปเจอโค้ชในสายงานเนี่ยแล้วก็รู้สึกเปิดใจแล้วก็เข้ามาทำต้องยอมรับตรงๆว่าตอนแรกเข้าใจคิดว่ามันเป็นการขายของครับพี่ปอนเราก็แบบขายนู่นเก็บกำไรค้าปลีกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนสนิทด้วยกันอีกคนนึงนะฮะที่เขาขับมอเตอร์ไซค์วินเราก็เห็นว่าเอ้ยธุรกิจเลกาซี่มันชวนคนได้เราก็เลยชวนเขามาขายของด้วยกันแล้วก็พอเราขายกันเสร็จปุ๊บเราชวนเพื่อนมาขายเพื่อนขายเราก็ได้ตังค์นะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราก็เลยเริ่มชวนเพื่อนเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับก็เลยทำให้เราเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาก็เติบโตในธุรกิจมานะครับก็มาอยู่ที่เข็มประมาณเพลิดอทครับพี่ปอนถือว่าเป็นเพลิดอทตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ด้วยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยมันแบบเป็นกราฟพุ่งทะยานขึ้นไปเลยไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่แล้วพี่ปอนครับเหมือนนกปีกหักเลยครับพี่ปอนก็คือพอเราได้ขายเนาะแล้วเราก็ชวนคนมาขายนะครับจนแบบทำให้เราเนี่ยเริ่มมีคนในทีมเยอะขึ้นแล้วเราก็ไปตั้งนะครับ Academy ที่ลาดกระบังเองเลยแต่จังหวะพีคเลยอ่ะที่มันทำให้ผมเป็นนกปีกหักเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราเรียนจบกันพอดีต่างคนก็ต่างแยกย้ายและส่วนตัวผมเองก็คือต่อไป Work and Travel ที่อเมริกาด้วยตัวเราก็ไม่ได้อยู่องค์กรก็แยกย้ายไปมันก็เลยกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลา1ปีเต็มๆที่ทำมากับเพื่อนๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนสลายหายไปหมดเลยครับพี่พรท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะแต่คือจังหวะชีวิตมันอะเรียนจบมาปั๊บก็ต้องแยกไปตามเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาพอไป Work and Travel เสร็จปั๊บเนี่ยน้องมาร์ทยังไงต่อฮะกลับมาในประเทศไทยแล้วทำงานอะไรต่อไงบ้างพอตอนกลับมาปุ๊บเนี่ยองค์กรก็หายไปเลยเนาะพี่ปอนแล้วเราก็ต้องไปทำงานประจำแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะไปสมัครเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับให้กับบริษัทเกี่ยวกับยานยนต์เจ้าหนึ่งพอไปทำงานประจำเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราชอบนะเพราะว่าเราเรียนมาด้านการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะเราก็ได้ไปเขียนโปรแกรมตามที่เราชอบทำงานตรงสายเลยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะฮะมันได้ทำงานที่ใช่ครับแต่บังเอิญแบบเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่ได้ตรงตามใจนักทั้งเรื่องของตัวเงินเนาะแล้วเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับพี่ปอนที่มันแบบมันไม่ได้เป็นแบบตามใจเราอะครับงั้นถามหน่อยตอนที่เราทำงานประจำอยู่เราก็รู้ว่างานประจำมันก็คือต้องเข้างานเช้าออกเลิกงานเย็นแต่ไลฟ์สไตล์เราที่เราอยากได้ตอนนั้นคือเป็นแบบไหนครับที่ทำงานประจำอะมันต้องตื่นเช้ามากเพราะบ้านผมเนี่ยจะไปที่ทำงานอะมันค่อนข้างไกลตัวบ้านผมเนี่ยอยู่แถวตรงอ่อนนุชแต่ตัวที่ทำงานผมเนี่ยอยู่ตรง BTS ชิดลมคือเราต้องตื่นเช้าเพื่อมาแย่งการขึ้นรถเมล์แล้วพอขึ้นรถเมล์เสร็จเนี่ยเราต้องนั่งต่อจาก BTS ไปถึงชิดลมอย่างเงี้ยเราเลยต้องตื่นประมาณตีห้ามันตื่นเช้ามากๆแล้วไลฟ์สไตล์อีกก็คือแบบพอเราอยากพักผ่อนหลังเลิกงานอ่ะมันก็พักผ่อนไม่ได้เพราะเราเลิกงานจริงๆเนี่ยประมาณห้าโมงแต่ตอนเราขึ้นมารอ BTS ตรงสถานีชิดลมอ่ะรถเนี่ยเต็มชัวร์เลยจอดกี่ทีก็ไม่ต้องจอดก็ได้ขับเลยไปเลยก็ได้เพราะยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วแบบเราก็ต้องยืนรอแบบเป็นชั่วโมงอ่ะพี่ปอนกว่าจะได้ขึ้นนะครับถึงบ้านทีก็2ทุ่มแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่แฮปปี้เลยเราก็เลยนึกถึงเลกาซี่เนี่ยแหละครับพี่ปอนว่าแบบเฮ้ยเราเคยทำเราเคยศึกษามันนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอาไงดีจะกลับไปจริงจังกับมันดีไหมและที่สำคัญคือตอนกลับมาจากอเมริกาที่องค์กรมันหายไปอะครับมันดันมีน้องนักศึกษา1คนที่เขายังเหลืออยู่ตอนแรกเราไม่เคยรู้จักนะครับว่าน้องที่เหลืออยู่เขาคือใครจนกระทั่งเราได้มีโอกาสกลับไป Academy อีกรอบนึงโค้ชก็เลยแนะนำน้องที่เป็นทีมงานเราเนี่ยแหละที่ยังเหลืออยู่นะฮะน้องเข้ามาด้วยแบบตาด้วยแบบเป็นประกายความหวังอะพี่ปอนเพราะว่าแบบน้องเขาอยากที่จะมีความฝันว่าแบบที่บ้านรับข้าราชการนะครับไม่เคยขึ้นเครื่องบินอยากพาพ่อแม่ไปต่างประเทศอยากซื้อที่ดินของที่บ้านจังหวะนั้นคือเราก็เหลือแค่น้องถูกไหมพี่ปอนเราก็จะแสดงความอ่อนแอไม่ได้เนาะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดตัดสินใจครับพี่ปอนที่แบบไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ได้เงินมันก็ไม่ได้ดีมาหักแล้วก็เห็นมีอีกหนึ่งคนที่เขายังตั้งใจอยู่เราก็เลยกัดฟันฮึบเลยครับพี่ปอนกลับมาลุยนะครับเป็นดวงหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็กลับมาเจอเลกาซี่อีกรอบนึงกลับมาคัมแบ็กรอบนี้เริ่มต้นมาเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเคยทำสมัยก่อนตอนที่เราเรียนอยู่บ้างอย่างสมัยก่อนตอนเราเรียนครับพี่ปอนเนี่ยที่ผมบอกคือเราจะเน้นขายไม่ได้เน้นแบบระบบจ๋าเราทำรอบนี้ครับเราตัดสินใจแล้วว่าเราตั้งใจที่จะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจริงๆเราทำเพื่อหนีไลฟ์สไตล์เดิมๆที่มันวนลูปแล้วมันน่าเบื่อจริงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาโอเครอบนี้เราทำตามระบบเต็มที่เราก็จับมือกับน้องคนนั้นเลยฮะแล้วก็ลุยกันทำตามระบบก็น้องก็ไปเปิดรายชื่อของน้องผมก็เริ่มตั้งแต่321เริ่ม small talk เริ่มทำการนัดหมายเริ่มคุยกับเพื่อนเก่าๆที่กระจัดกระจายไปเนี่ยครับแล้วก็เริ่มสะสมคนขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่ปอนแล้วพี่ถามนิดนึงว่าคือจากน้องมาร์ทเนี่ยก็เป็นคนที่ยังอายุไม่ได้เยอะมากหรือเรียกว่าวัยรุ่นอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าสไตล์ที่แบบจัดจ้านมากคือจะไม่ค่อยเอาอะไรแบบนี้ง่ายๆคือแบบยังมีความไฟแรงยังอยากทำงานประจำอยู่อะไรเงี้ยกลับไปทำรอบนี้เจอคนแบบนั้นบ้างไหมจริงๆเจอเลยนะครับพี่เจอแนวสไตล์นั้นเลยแบบเหมือนไฟแรงเพิ่งได้ทำงานใช่ไหมพี่ปอนครับแล้วเราทำยังไงถึงไปคุยกับคนพวกนั้นให้แบบให้มาฟังเราได้อย่างตอนที่เราไปคุยครับสมัยก่อนตอนเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะพยายามแบบเฮ้ยมาทำกันแบบเนี้ยเราขายได้นะเว้ยเราได้เงินมาประมาณเนี้ยแล้วโคตรดีเลยถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนแบบเราเอาโปรไฟล์ตัวเองไปชนแต่การทำรอบใหม่รอบเนี้ย
คือเราก็ไม่ได้มีโปรไฟล์แล้วเราก็เลยตัดสินใจครับตอนที่ทำรอบใหม่เนี่ยเราพยายามเอาบริษัทมาชนเวลาเราสปอนเซอร์ครับเราพยายามขายภาพใหญ่ให้เขาเห็นและเราพยายามแบบคุยถึงเป้าหมายชีวิตนะครับว่าแบบผ่านไปอีก 3-5 ปีชีวิตเราจะเป็นยังไงเก้าอี้ของเจ้านายเนี่ยเก้าอี้จะอยู่เหมือนเดิมแต่มันแค่จะเปลี่ยนคนนั่งนะวันนี้เราตั้งใจทำงานไปอ่ะสุดท้ายเราแค่ไปนั่งที่ตำแหน่งเขาเราก็จะกลายเป็นคนที่มาก่อนและกลับทีหลังเวลาพูดแบบนี้กับคนที่แบบเป็นเพื่อนเราอ่ะเอาเป็นเพื่อนสนิทแล้วกันเวลาไปพูดกับเพื่อนสนิทแบบนี้ถามจริงๆเพื่อนโอเคไหมเพื่อนแบบตอบเรามายังไงบ้างมันมีคนทั้งที่โอเคด้วยเลยบางคนซื้อไอเดียด้วยเลยแล้วก็แบบอยากรู้อ่ะว่าของเรามันดีขนาดไหนก็เดินทางมาอคาเดมี่มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีบางคนครับที่บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแบบขออยู่ในทางเนี้ยมึงทำก่อนเลยมาร์ทก็มีครับพี่ปอนก็เรียกได้ว่าเจอคนหลายๆรูปแบบเลยใช่ไหมฮะว่าเขาก็มีคำตอบที่แตกต่างกันไปแล้วอย่างน้องมาร์ทเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่การเข้าไปคุยคนที่แบบเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบเป็นคนทำงานแรกเริ่มอ่ะคือผมว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ที่ดูอยู่อาจจะมีคนที่อยากจะไปชวนนะแต่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานประจำเลยหรือเป็นคนที่แบบวัยรุ่นไฟแรงจัดๆเลยเขาอยากจะรู้ว่าต้องเข้าหายังไงหรือแบบมีเคล็ดลับอะไรบ้างอย่างส่วนตัวผมถ้าแบบผมทำกับองค์กรนักศึกษาหรือองค์กรแบบเพิ่งทำงานประจำเนาะส่วนตัวที่ผมทำเลยก็คือแบบจะพยายามคุยเรื่องแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละครับคุยเรื่องการแบบตื่นตอนเช้าอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เราเพิ่งเปลี่ยนจากวัยรุ่นเนี่ยมาทำงานผมว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เลยครับจะไม่ค่อยที่จะชอบตื่นเช้าพอเราคุยเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่คนจะบอกมันจริงว่ะเห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ชอบตื่นเช้าบางคนก็แบบเดินทางไกลก็จะแบบรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยครับพอเขารู้สึกว่าเราคุยแล้วเหมือนเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเริ่มคุยว่าเรามีโมเดลที่เราศึกษามาตั้งแต่เรียนและอยากเล่าให้ฟังเผื่อบางทีอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะหลุดออกจากวัฏจักรพวกนี้ได้อย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็จะเจอปัญหาเดียวกันสิ่งที่เราควรจะต้องทำกับคนเหล่านี้ในองค์กรเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงบ้างในการดูแลคนกลุ่มนี้ครับผมเรียกว่ายังวัยรุ่นอยู่เนาะสิ่งที่ผมทำแน่นอนเลยคือต้องทำให้ทุกอย่างมันดูสนุกอะครับพี่ปอนไม่ได้แบบให้มันดูเคร่งเครียดจนเกินไปน่าสนใจยังแบบองค์กรผมอะโดยพื้นเพคือเวลาเราทำงานเสร็จใช่ไหมครับสมมุติเราจบสิ้นเดือนปุ๊บต้นเดือนเราจะชวนกันกรุ๊ปคนไปเตะบอลด้วยกันอย่างเงี้ยครับพี่ปอนนะฮะเดือนนึงจะเตะประมาณอยู่1ครั้งบ้างละ2ครั้งบ้างละเพื่อให้มันแบบมันสนุกมันเฮฮาตลอดเวลาครับพี่ปอนถ้าแบบคนที่ไม่ได้เตะบอลบางทีก็จะชวนไปทำบุญกันไปเฮฮาไปกินข้าวกันให้มันเป็นสังคมขึ้นมาครับอันนี้คือแบบสิ่งที่ผมทำกับองค์กรวัยรุ่นของผมครับที่แบบทำให้เขาแบบสนิทแล้วก็สนุกอะครับพี่ปอนก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงที่ใช้ได้เลยนะแล้วก็น่าทำตามนะฮะแล้วอะไรที่ไม่ควรทำกับคนกลุ่มนี้ล่ะที่เรามองว่าเอ้ยหลายๆคนจะชอบไปพลาดทำแบบนี้หรืออะไรที่ต้องระวังต้องเข้าใจตรงกันก่อนคือนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนแล้วก็อำนาจการตัดสินใจอ่ะไม่ได้อยู่กับเจ้าตัวจะอยู่กับพ่อแม่สมมติเวลาเราทำองค์กรนักศึกษาครับโดยส่วนตัวผมจะพยายามเคลียร์ข้อโต้แย้งรอสปอนเซอร์เสร็จครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าเขากลับไปบ้านแล้วอยู่ดีๆโผล่มาอีกวันนึงก็ไม่รับสายเพราะว่าเขาไปโดนอะไรบางอย่างที่บ้านมาเราเลยจำเป็นมากๆครับว่าทุกการสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มทำงานหรือเป็นวัยรุ่นหรือเป็นนักศึกษาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปโดนข้อโต้แย้งจากเพื่อนเขาหรือครอบครัวเขาเบรกไว้เพราะผมเองก็โดนตามภาษาคือพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงแหละก็เข้าใจว่าเขาก็ตัดสินไปก่อนอ่ะยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรก็อาจจะมีการสั่งห้ามหรือนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเราก็เคลียร์ข้อโต้แย้งก่อนล่วงหน้าเลยอย่างน้อยๆมันก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันได้บ้างเป็นเทคนิคนึงนะที่ผมว่าน่าจะทำได้ดีสำหรับคนที่กำลังจะทำองค์กรนักศึกษาอ่ะแล้วอย่างคนที่เป็น first jobber ล่ะคนที่แบบเพิ่งทำงานประจำล่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงเพิ่งเรียนจบเพิ่งได้งานเลยอย่างจริงๆแล้วอ่ะครับอย่างเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือคนทำงานประจำเนี่ยผมว่าเขาเหมือนผ้าขาวเหมือนกันนะครับพี่ปอนเราไม่ต้องแบบไประวังว่าอันเนี้ยเพิ่งเรียนจบมาแล้วเราจะแบบไม่กล้าทำอะไรกับเขาครับผมว่าเราทำเหมือนคนกลุ่มปกติที่เราทำได้เลยครับเราก็แบบทำตามระบบเคลียร์ข้อโต้แย้งตามปกติได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มมาอยู่ในชีวิตจริงตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วเขาเริ่มหาเงินด้วยตัวเองครับจากประสบการณ์ผมก็คือถ้าคนที่ทำงานแล้วเนี่ยผมดูแลเหมือนคนปกติเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำองค์กรที่มันเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบเพิ่งเรียนจบทำงานประจำครั้งแรกเยอะๆเนี่ยจะเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือคนจะเข้ามาง่ายแต่ก็จะออกไปง่ายด้วยของน้องม้าเจอเหตุการณ์ประมาณนั้นไหมเจอประจำเลยครับพี่ปอนแล้วมันเป็นยังไงบ้างฮะคือทำไมมันเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนข้อโต้แย้งอ่ะครับพี่ปอนเหมือนนักศึกษาพอออกไปอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่เราเนี่ยเขาก็โดนข้อโต้แย้งเยอะครับพี่ปอนแล้วน้องม้าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงที่ทำไม่ให้คนมันหลุดออกไปเยอะอะไรเงี้ยอย่างที่ทำประจำเลยนะครับพี่ปอนก็คือสมมตินักศึกษาคนนึงเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้นักศึกษาคนเนี้ยให้ได้เงินให้ได้เร็วที่สุดครับพี่ปอนให้เขาสร้างเงินให้เร็วที่สุดใช่ครับแบบทำวิธีไหนก็ได้นะฮะจะขายของหรือทำอะไรก็ได้ครับให้เขาเริ่มได้เงินเนี่ยเร็วที่สุดพอเขาได้เงินเร็วที่สุดเนี่ยเขาจะเริ่มรับเงื่อนไขแล้วเราจะเริ่มคุยกับเขาง่ายขึ้นแล้วเวลามีใครที่มาแซวเขาอะไรเงี้ยเ
ขาก็เริ่มมีเกราะป้องกันแล้วนะเพราะเขาได้ตังค์จริงแล้วเขาได้ตังค์จริงมันก็เห็นภาพแล้วเงินที่ว่าเนี่ยต้องเป็นเงินจากถังองค์กรเท่านั้นไหมจากแบบถังองค์กรเป็นคอมมิชชั่นอะไรเท่านั้นไหมฮะหรือว่าเป็นทางอื่นเอาสินค้าแบบอย่างอื่นไปขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะเอาทุกทางเลยครับพี่ปอนอย่างผมมีน้องนักศึกษาครับอยู่ปี2นะครับก็ขายกาโนล่านะครับของเลกาซี่นี่แหละให้กำไรเหรอใช่ของไฮบริดนี่แหละนะครับวันเดียวได้กำไรมา 1,700ขายเก่งมากๆแล้วก็มีน้องปี2อีกคนนึงเอา G ช็อคของเราเนี่ยครับไปขายนะครับได้กำไรมาประมาณ500กว่าบาทก็เนี่ยเขาน้องๆเขาก็รู้สึกว่าสนุกนะแล้วเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนๆ เขาอย่างเงี้ยครับก็เขาก็เริ่มมีเกราะป้องกันแล้วเขาก็รู้สึกมันเป็นไปได้คือเรียกได้ว่าไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นสินค้าคอโปรดักต์หรือว่าอะไรก็ตามขอให้แบบ ให้มีรายได้ก่อนเถอะใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเกราะป้องกันขึ้นมาเองผมว่ามันก็เป็นเทคนิคที่ดีนะในการทำให้องค์กรนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบเขาอาจจะมีข้อโต้แย้งจากเพื่อนๆเยอะเขาก็พิสูจน์ด้วยการโชว์ให้รู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันได้เงินจริงไงเนี่ยก็เพิ่งขายมาได้กำไรผมว่าแบบเพื่อนๆเขาก็ต้องแบบก็คงจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากแล้วเพราะมันก็เห็นกันชัดๆอย่างน้องมาร์ทเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างในเมื่อมีคนเหล่านี้เข้ามาในองค์กรแล้วทำยังไงให้เขาโตต่อจนเราสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นมาระดับเรื่อยๆจนถึงเป็นรูบี้ได้อย่างแรกเลยคือองค์กรนักศึกษาด้วยเนเจอร์เนี่ยครับขยายตัวเร็วมากเพราะมันแบบบอกต่อเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นแก๊งอะไรเงี้ยมันจะเร็วมากๆอันนึงที่ผมพยายามปลูกฝังครับนอกจากที่เริ่มทำให้พวกเขาได้เงินก็คือต้องพยายามนะครับให้เขาเปิดรายชื่อนะครับระดับกลางขึ้นบนเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่คุยเรื่องนี้กับเขาตอนที่แบบเราได้มีโอกาสเทรนนิ่งหรือโคชชิ่งเขาครับเขาจะเริ่มเปิดลงไปข้างล่างนะครับที่ปี3ก็จะไปเปิดปี2ปี2เปิดปี1ปี1เปิดม.6 เปิดลงไปเรื่อยๆนะครับมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นสังคมเด็กแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราทำงานยากแต่แบบพอเราโคชชิ่งให้เขานะครับเรียกว่าเปิดรายชื่อที่จากระดับการขึ้นบนนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเริ่มมีรายชื่อที่เป็นศักยภาพเนี่ยเข้ามาในองค์กรเยอะขึ้นนะครับรายชื่อที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาในองค์กรเยอะขึ้นจากเดิมที่เรามีจำนวนที่เยอะอยู่แล้วครับพี่ปอนมันกลายเป็นว่าจำนวนเยอะๆพวกเนี้ยก็ไปดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยครับเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าเยอะขึ้นไปอีกแล้วเคล็ดลับนึงก็คือนักศึกษาแต่ละคนนะครับที่บ้านเขาก็จะมีสินค้าเบสิกทั่วไปที่เขาใช้อยู่แล้วครับเราก็พยายามให้นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใช้ในบ้านก่อนเลยให้ของเนี่ยถึงมือครอบครัวเขาให้ได้เยอะที่สุดครอบครัวไหนที่เราไปเจอได้เพื่อได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ไปเจอเพื่อให้พ่อแม่เขาครับสบายใจที่น้องเนี่ยอยู่กับเราแล้วพอพ่อแม่สบายใจเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นลมใต้ปีกคอยแบบผลักดันน้องไม่ได้ไปเตะตัดขาน้องไม่ได้ไปหักห้ามกำลังใจอะไรน้องและอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมทำมากับองค์กรนักศึกษาประจำเลยครับพี่ปอนและอย่างพวกนักศึกษาเนี่ยหรือว่าน้องๆที่แบบอายุยังไม่เยอะมากเนี่ยเวลาเราไปคุยกับเขาอะตั้งเป้าหมายกับเขาตั้งยังไงครับคือผมเนี่ยนึกไม่ออกนะคือเวลาคุยกับคนทำงานประจำอะมันจะมีเรื่องบ้านเรื่องรถใช่ไหมคือโอเคแบบเรื่องการไปเที่ยวทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่น้องนักศึกษาคุยยังไงให้เขารู้สึกว่าเอ้ยรวยกันพวกเราอะไรเงี้ยอย่างองค์กรนักศึกษาครับพี่ปอนพอด้วยความเป็นเด็กอะครับมันจะมีเด็กประมาณ2กลุ่มอะครับพี่ปอนกลุ่มนึงก็คือพื้นฐานที่บ้านดีเด็กกลุ่มนี้เราตั้งเป้าหมายใหญ่ตามปกติเหมือนคนทำงานประจำเลยครับพี่บอลแต่เด็กอีกกลุ่มนึงที่แบบสู้ชีวิตหน่อยอะครับบางทีเป้าหมายใหญ่อะเขาอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวเราอาจจะต้องซอยเป้าหมายอะครับให้เขาหน่อยครับพี่บอลอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นเป้าหมายที่เขาไม่ได้แค่แบบแตะได้เลยนะแต่เป็นเป้าหมายที่เขาเอื้อมแตะนิดนึงอะครับพี่บอลที่จะทำให้เขาเนี่ยมีแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกหนึ่งระดับอะครับพี่บอลท่านมาคิดว่าอะไรคือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยในการทำให้เราขึ้นเป็นรูบี้ได้ก็คือในส่วนของการที่วันนี้องค์กรเราขับเคลื่อนด้วยสายสัมพันธ์นะครับพี่ปอนเราอยู่กับทีมงานนะครับเราไม่ได้เป็นแบบเจ้านายหรือลูกน้องอะไรครับแต่เราอยู่กับองค์กรของเราอ่ะเหมือนกับเราเป็นเพื่อนร่วมงานวันนี้ถ้าแบบเราเตะบอลนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นโค้ชที่ยืนอยู่ข้างสนามครับแล้วก็ชี้ให้กองหน้าไปยิงกองหลังกันประตูอะไรเงี้ยฮะแต่ผมเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนเลยที่อยู่ในสนามแล้วก็ร่วมรบไปกับองค์กรกับทีมงานเลยครับก็ร่วมแบบเจอปัญหาก็เจอด้วยกันแก้ปัญหาก็แก้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเวลาพอเราแก้ไปด้วยกันเงี้ยเวลาเราโตเราก็จะโตยกทั้งแผงครับพี่ปอนก็เลยเป็นอีกหนึ่งอันนะที่ทำให้แบบผมก็สามารถแบบเติบโตขึ้นมาเป็นรูบี้เลนเตอร์ได้ครับพี่ปอนเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งขึ้นซัพพลายคลินิกด้วยใช่ไหมครับแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยวางเป้าหมายในเอาในธุรกิจก่อนนะว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรยังไงบ้างในช่วงใกล้ๆนี้ผมขึ้นซัพพลายไดเรคเตอร์คิว1ใช่ไหมครับเดือนพฤษภาคมจริงๆเดือนมิถุนายนนะครับมีเป้าหมายใหญ่มากๆเลยก็คืออยากจะขึ้นมาเป็นเอมเมอรัลด์คิว1ครับพี่ปอนเป็นเด็กจบใหม่แล้วแหละเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีอายุ24เองแล้วก็เป็นเอมเมอรัลด์คิว1ด้วยนะฮะผมว่าเป็นโปรไฟล์ที่สุดยอดมากๆเลยแล้วเป้าหมายใหญ่ขนาดนี้เป้าหมายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในธุรกิจละเป้าหมายนอกธุรกิจบ้างเรามีความฝันหรือว่ามีอะไรบ้างไหมครับที่อยากจะทำเพ
ราะผมว่าน่าจะมีเยอะแน่นอนเพราะไม่งั้นเราแบบไม่สามารถลงมาตั้งใจทำธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวได้ขนาดนี้แน่เป้าหมายที่ผมอยากได้มาตั้งแต่เด็กๆเลยครับพี่ปอนคือการที่ผมเนี่ยได้ไปดูบอลทั่วโลกเลยประเทศไหนดังๆที่มีฟุตบอลอ่ะผมอยากไปทุกประเทศเลยนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของผมเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราทำงานประจำอย่างเดียวมันไม่พอแน่ๆนะครับเราก็เลยต้องเลือกเครื่องมือที่เป็น legacy เนี่ยแหละครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายอีก2 อย่างนะครับที่มันตราตึงในหัวใจผมตลอดเลยก็คือผมเนี่ยอยากขับรถนะครับ BMW Z4 สีเขียวหัวเป็ดก็ตราตึงมากงานที่อยากได้มากนะครับแล้วก็อยากมีบ้านนะครับที่เป็นแบบ double space นะครับแต่งสไตล์ loft นะครับมีหมาที่อยู่ในบ้านที่ชื่อว่าโกโก้อยากมี3 อย่างเนี่ยฮะในหมานี่มีหรือยังฮะหรือว่าตั้งเป้าไว้อยู่ตั้งเป้าเหมือนกันครับยังไม่กล้าเลี้ยงตอนนี้คือยังไม่มีแต่ตั้งเป้าตั้งชื่อรอแล้วตั้งชื่อแล้วฮะโคถือว่าเป้าหมายชัดมากเลยนะไอการตั้งเป้าหมายชัดอันนี้เป็นส่วนสำคัญด้วยไหมที่ทำให้เราแบบเดินต่อไม่หยุดอ่ะมีส่วนไหมเป้าหมายหลักๆเลยครับพี่ปอนมันเป็นแบบเหมือนพันธสัญญาที่เราสัญญากับตัวเองไว้เลยครับทุกครั้งที่แบบเวลาเรารู้สึกว่าเราเจอคำปฏิเสธเวลาเราเดินทางไกลๆไปทำเคสเราใช้เป้าหมายตรงนี้เลยครับหรือพันธสัญญาตรงนี้ที่แบบเป็นแรงปั๊มหัวใจให้เราขึ้นมาอีกครั้งนึงครับพี่ปอนเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนมากๆทำให้เราแบบไม่กล้าขี้เกียจเลยเดี๋ยวอยากให้น้องมาร์คขายผลงานตัวเองนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ในธุรกิจของเราเนี่ยตอนนี้ Ruby Director หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเพื่อนๆใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่า Ruby Director โอเคตำแหน่งสูงแต่ว่าเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอย่างปัจจุบันนะครับผมมีสายเลือดนะครับที่ active อยู่ในระบบเนี่ยทั้งหมด10สายเลือดครับพี่ปอนครับใน10สายเลือดนี้ใช่ไหมครับพี่ปอนก็ทำให้ผมนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาควบคู่ตำแหน่งที่เรียกว่าวันสตาร์รายได้จากบริษัทนะครับตั้งแต่แสนมาเนี่ยยังไม่เคยมีเดือนไหนต่ำกว่าแสนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเดือนที่ล่าสุดเลยครับที่ขึ้นซัพไฟคิวหนึ่งครับรายได้จากแผนนะครับอยู่ที่ประมาณ 140,000 กว่าบาทนะครับอันนี้คือรายได้จากลิขสิทธิ์ครับพี่ปอนถือว่าเยอะมากนี่ยังไม่รวมพวกค้าปลีกหรือว่ารายได้อื่นๆอีกใช่ไหมฮะที่จริงๆมันก็จะมีรายได้ส่วนอื่นอีกไม่ใช่แค่แผนเดียวด้วยใช่ไหมฮะแล้ว10สายเลือดนี้มีเพื่อนเราบ้างไหมที่เราไปชวนมาเองมีเลยฮะคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์วินแล้วผมชวนมาขายของเวอร์ชันแรกคนแรกเลยก็ยังอยู่ครับพี่ทอดคนที่ขับวินคนนั้นก็ยังเป็นหนึ่งในสายเลือดเราวันนี้ด้วยถูกต้องครับก็ยังแล้วเพื่อนคนนั้นเป็นยังตำแหน่งเป็นอะไรบ้างตอนนี้เป็นเซอร์คอนแล้วลุ้นเป็นว่าที่รูบี้ใหม่ที่อายุเข้าเท่าผมเลยครับพี่บอลเรียกได้ว่าเป็นคนที่เราชวนมาตั้งแต่วันนั้นอ่ะแล้ววันนี้เขาก็เติบโตเหมือนเราสุดยอดมากเลยรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนคนนั้นในวันนี้ที่เราชวนเข้ามาแล้วเขาก็แบบเติบโตจนแบบจะเป็นรูบี้เหมือนเราแล้วด้วยมันมาไกลมากๆเลยพี่บอลจังหวะที่เราไปชวนเขาอะครับคือเราเห็นเขาขยันมากขับวินอย่างเงี้ยพี่บอลจังหวะที่เราไปคุยกับเขาตอนนั้นคือเราแค่แบบอยากให้เขามีรายได้เพิ่มเพราะเราเห็นเขาขยันแล้วเราก็แบบชวนกันมาแบบเหมือนขายของเล่นกันอะไรเงี้ยฮะแต่จากวันนั้นถึงวันเนี้ยเราผ่านกันมาประมาณเกือบ3ปีครับพี่ปอนมันไม่ใช่แค่การเล่นขายของเล่นแล้วครับมันไม่ใช่เป็นการขายของแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกันเลยนะครับอย่างเพื่อนผมนั่นก็ไม่ได้ทำงานประจำและก็ทำ legacy full time ตัวผมเองก็หันมาทำ legacy full time แล้วเราทั้ง2คนก็ผ่านทริปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยมันมาไกลจริงๆอะฮะจากแบบเด็กที่จะต้องจบออกไปแล้วไปทำงานประจำตามสายที่เรียนแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเลยครับเราได้เงินมากกว่างานประจำที่เราเคยทำนะครับเราได้เงินมากพอที่แบบมีเงินเก็บเยอะๆนับจากแต่ก่อนเข้าร้านอาหารเข้าด้วยกันเนี่ยฮะเรายังไม่ได้ดูเมนูนะเราจะดูราคาด้านขวามือก่อนว่าแบบราคาร้านเนี้ยเรากินไหวกันไหมแต่เดี๋ยวนี้ครับวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เราคือเราไม่ได้ดูด้านขวาแล้วเราอยากกินอะไรเราก็กินได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วตอนนี้ใช่ครับก่อนหน้านี้น้องมาร์คเล่าว่าน้องมาร์คกลับมาได้อ่ะเพราะคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ยังหลงเหลืออยู่จากการที่เราทำครั้งแรกเราก็ไปเรียนใช่ไหมคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือเราร่วมฝ่าฟันแล้วก็ฟื้นองค์กรมาใหม่ด้วยกันเลยใช่ไหมครับน้องปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะยังเรียนไม่จบคือเขาอายุห่างกับผมประมาณ3ปีหรือ2ปีนี่แหละถ้าผมจำผิดตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ปี4นะครับแต่ปัจจุบันก็คือเป็นตำแหน่งนะครับที่เรียกว่าเจดเมนเจอร์น้องก็แบบได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเหมือนกันครับแบบเป็นนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบแต่จับเงินประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่แบบยังเรียนไม่จบนะครับแล้วก็น้องเคยแบบโดนเพื่อนล้อหนักมากคือน้องเขาเป็นกัปตันฟุตบอลแล้วแบบเพื่อนในชมรมแบบพี่ปอนคือผู้ชายมันปากจัดมากเซลคันยับแต่แบบน้องก็ฟื้นขึ้นมาจนแบบทุกวันนี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนก็เข้ามาคุยกับน้องแล้วก็หันมาทำกับน้องเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่ปอนก่อนจะทิ้งท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้น้องมาร์ทลองฝากอะไรนิดนึงสำหรับเพื่อนที่กำลังฟังอยู่คนที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากจะไปชวนนักศึกษาหรืออยากจะไปชวนคนที่แบบเป็นคนทำงานครั้งแรกพวกเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยอยากให้ฝากนิดนึงว่า
เราจะต้องไปยังไงบ้างอย่างองค์กรนักศึกษาครับจริงๆผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยนะคือมันขยายตัวเร็วแล้วเราอยู่กันแบบสนุกอ่ะมันเหมือนเราทำกิจกรรมตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยมีเรื่องเครียดหรอกครับกับองค์กรนักศึกษาแต่วันเนี้ยเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าถ้าเราทำองค์กรนักศึกษาครับบางทีเรื่องถ้าเรามองในเรื่องของแบบคะแนนเรื่องของ PV มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เราหนีกันไม่พ้นเลยคือเรื่องของเวลาวันนี้ครับยังไงองค์กรนักศึกษาต่อไปในอนาคตถ้าเวลาผ่านไป1ปี2ปีนักศึกษากลุ่มนี้เขาก็ต้องเรียนจบอยู่ดีพอเขาเรียนจบอะครับเขาก็จะเริ่มไปมีสังคมใหม่ของเขาถึงตอนนั้นนะครับถ้าเรานะครับประคองเขาหรืออยู่กับเขาด้วยสายสัมพันธ์จนเขาอยู่ในธุรกิจนี้นานพอจนเขาแบบไปทำงานประจำอะครับเขาก็สามารถเปิดรายชื่อได้ขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นพลังทวีคูณขึ้นมาเลยจริงๆผมว่าองค์กรนักศึกษาเป็นองค์กรที่มีเสน่ห์มากๆนะครับถ้าใครที่อยากทำองค์กรนักศึกษานะบอกเลยว่าทำเลยครับสนุกมากๆแล้วก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็อาจจะต้องประคบประหงมแล้วก็รอไข่ใบนี้มันสุกอะครับพี่ปอนก็เรียกได้ว่ามันเป็นองค์กรที่มีศักยภาพแหละเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเป็นบุคลากรชั้นนำของประเทศแล้วก็มีศักยภาพในการในทักษะด้านต่างๆดีเรียกว่าหัวไวกันหมดเด็กสมัยนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่ฟังเทปนี้เนี่ยก็ลองเอาไปเป็นไอเดียในการเปิดรายชื่อหรือว่าสปอนเซอร์คนในกลุ่มนี้ดูก็ได้อาจจะมีคนแบบน้องมาร์ทอย่างเงี้ยเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะสมมติว่ามีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรสัก10คนเนี่ยผมว่าก็เป็นองค์กรที่เติบโตแล้วก็ใหญ่โตมหาศาลแน่นอนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องมาร์ทมากๆที่มาร่วมแบ่งปันไอเดียให้กับพวกเราชาวเลกาซี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ปอนสวัสดีครับพี่ครับ